ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นามธรรมและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้และแขกรับเชิญทั้งสองของผมในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้ถึงความศรัทธาความหวังใจและความเชื่อได้เป็นอย่างดีเมื่อก่อนครับผมก็เด็กทั่วไปนะพี่ก็เรียนปกติจากสายสามัญธรรมดาเงี้ยครับแล้วก็แบบที่ชอบวาดรูปก็แบบคือมีพวกอาอาเงี้ยเขาชอบวาดรูปเงี้ยเราก็โตมาแบบซึมซับมากับอย่างนั้นเนี่ยพี่อายุประมาณสัก17โอเคเพื่อนชวนไปลองสักแบบสักอาจารย์อะไรเงี้ยครับผมก็ลองครั้งแรกสักน้ำมันก่อนมันก็เราทนได้เงี้ยพอมาแบบโตเงี้ยแล้วออกจากเรียนผมก็เก็บเงินไปสักกับร้านเลย okay. เป็นเหมือนกันเลยทนได้ก็ลองได้รูปแรกมาที่หลังนั่นก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอันนึงดิที่ทำให้อยากจะสักเพราะว่าเห็นเพื่อนๆสักหรืออะไรเงี้ยไหนแล้วบอกส่วนตัวแบบแรงบันดาลใจเฮ้ยทำไมถึงอยากจะไปสักจริงๆแล้วอ่ะทำไมที่อยากสักตอนแรกคือผมชอบนั่นแหละเคยดูมาตั้งนานแล้วพวกรอยสักเงี้ยอยากลองอยากดูว่าเขาทำยังไงแต่จริงๆครับให้เขาต้องทำแล้วแล้วผมไปดูว่าเราก็น่าจะทำได้คิดไว้แล้วคิดไว้ก่อนว่าสักวันหนึ่งเพราะจริงๆก็คือเริ่มมาจากการวาดรูปก่อนถูกไหมใช่ครับแล้วแบงค์เริ่มเอาไอ้ตรงไหนมาผสมผสานก็ทำให้มันเกิดเป็นในตัวเครื่องสักเริ่มแรกก็เป็นช่วงว่างงานก็แบบอยู่บ้านไม่ทำอะไรเห็นอุปกรณ์เห็นมอเตอร์อย่างเงี้ยจะเครื่องปั๊มน้ำตู้ปลาเล็กๆ มันจะมีช่วงชักเงี้ยผมก็โอเคมันคล้ายๆกับเครื่องสักอย่างว่าเราน่าจะทำได้ตัดปากกาเอาด้ามเข็มมาหัวแร้งมัดกีเข็มเชื่อมลองทำเสียบปลั๊กโอเคมันก็ใช้ได้ก็เริ่มทำปุ๊บพอทำเสร็จจะลองกับใครยังไม่มีคนลองพี่ได้แต่อุปกรณ์โอเคเครื่องนี้ที่ทำแรกก็คือแม่เลยคนแรกแม่เลยใช่ครับก็คืออยู่ดีก็เข้าไปแม่ขอสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เชิงนะครับคือผมแบบทำเสร็จปุ๊บแล้วก็คุยกันเล่นๆในบ้านเนี้ยทำมีเครื่องไม่รู้จะสักกับใครไม่รู้จะลองกับใครแม่เขาก็เลยแบบเสนอตัวมาเลยว่าถ้าไม่รู้จะลองกับใครก็ลองกับแม่ดีกว่าอะไรเงี้ยคุณแม่คิดยังไงตอนแรกที่เอ้ยแบงค์มาสักแม่ดีกว่าอะไรเงี้ยทำไมถึงมาว่าอยากจะให้ลูกมาสักกับเราคนทีแรกเขาไปสักกับเพื่อนเขาอะเขาจะสักเพื่อนเขานี่เพื่อนเขาไม่เอาเพราะแบบไม่ชอบบ้างอะไรบ้างเงี้ยไปหาสักตามเพื่อนเขากลัวเจ็บบ้างอะไรบ้างเงี้ยนี่เราก็เห็นลูกแบบอยากจะสักเราก็อยากดูเพราะว่าเขาวาดรูปเขามีฝีมือในทางวาดรูปดูแต่ว่าในภาพมันสวยขนาดนี้เลยบอกอ่ะงั้นมาสักที่แม่กันแล้วกันก็คือไม่ได้ลองกับหนังหมูก่อนไม่ได้ลองอะไรก่อนลองเนื้อสดๆกับแม่ก่อนเลยใช่ครับครั้งแรกที่สักกับแม่รู้สึกไงรู้สึกเกรงมั้ยแรกๆเกรงกลัวเขาเจ็บครับคือเราไม่เคยทำนะพี่กลัวเหมือนกันว่าแบบมันจะสวยไม่สวยแล้วแบบคือมันไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเราก็ร่างภาพแบบปากกาเลยพี่ร่างก่อนวาดที่ขาเองเลยอะไรเงี้ยเปิดจากหนังสือดูอ๋อลงจากขาก่อนนะใช่โอเคขาไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ใช้ได้เหมือนกันเครื่องมันแบบเราไม่รู้เลยว่าน้ำหนักเครื่องแบบความแรงอะไรเงี้ยยังไม่เป็นเลยมันก็กล้าเหมือนกันนะก็กล้าแม่ก็กล้าผมว่าโอเคกลัวก็กลัวนะแบบเพื่อนลูกเราก็ไม่รู้จะทำไงเพื่อนเขาก็ไม่ยอมสักเขากลัวเจ็บกันตรงขามันคงไม่เท่าไหร่มั้งก็เลยบอกให้ลูกทำโอเคแล้วเจ็บไหมครับตรงขาเจ็บเหมือนกันตรงไหนก็เจ็บแม่เจ็บเปล่าตอนแรกเขาก็กลัวๆก็กล้าไม่กล้ากลัวแม่จะเจ็บอะไรเงี้ยก็บอกเอาแม่ตัดสินใจแล้วเพื่อลูกทำไงก็เอาเถอะแม่ยอมก็เลยให้เขาทักที่ขาก่อนเลยก็ถือว่าแม่ก็เป็นอาจารย์ของแบงค์นะลายแรกเลยที่สักคุณแม่นี่เป็นลายอะไร
เป็นลายดอกไม้ครับแม่เขาชอบพวกดอกไม้ชอบเป็นคนปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยพี่เขาก็ชอบดอกไม้เป็นดอกชวนชมอะไรเงี้ยรอยสักหมายถึงยังไงบ้างส่วนตัวรอยสักนะครับผมว่ามันก็เหมือนแบบสตอรี่ของแต่ละคนนะพี่เป็นช่วงเวลาช่วงเวลานั้นถึงแบบบางคนสักอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรมากตอนแรกใช่ไหมพี่เป็นรูปที่ชอบมันก็บ่งบอกได้เหมือนว่ารูปนี้สักมาสมัยไหนสมัยนั้นเขาชอบอะไรกันเงี้ยมันเป็นแบบตามยุคอะตามสมัยนิยมของยิ่งคนแก่ๆก็จะไปดูได้รอยสักแบบมันเหมือนสมัยนั้นเขาชอบกันอย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมพี่จริงจริงมันจะเป็นตามยุคผมว่ามันเหมือนสตอรี่ที่เล่าเรื่องของเราเงี้ยใช่อย่างเราเหมือนบางทีแบบเฮ้ยตอนนี้มันยังคิดไม่ออกอ่ะใช่ใช่พอถึงตอนนั้นอ๋อเฮ้ยตอนนี้เราจะต้องสักอันนี้อันนี้เราก็สักเป็นตัวหนังสือบ้างบางทีก็เป็นตัวเลขที่เรารู้คนเดียวใช่ใช่เป็นความลับของเราคนเดียวตอนนี้ถือว่าเป็นช่างสักเต็มตัวแล้วถูกไหมใช่ครับคือประมาณนี้เต็มตัวตอนไหนที่ถือว่าตัวเองเฮ้ยเป็นช่างสักละก็คือตอนที่เริ่มมาทำงานที่ร้านนะครับเต็มตัวเพราะว่าเราทำอยู่ที่บ้านก็เหมือนเป็นแบบงานอดิเรกเงี้ยทำงานกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรู้จักถึงแม้แบบได้เงินบ้างบางครั้งใช่ไหมครับแต่มันก็ยังไม่ได้แบบเรายึดเป็นอาชีพเรายังทำอาชีพอื่นเราอันนี้เป็นเหมือนเสริมเหมือนว่างๆเต็มตัวก็คือเราก้าวเข้ามาที่ร้านเงี้ยที่ร้านเขาเปิดโอกาสปุ๊บเราเข้ามาทำก็คือเหมือนกับเราก็ไม่ได้ทำอาชีพอื่นแล้วเราคือยึดสักเลยเต็มทีนั่นแหละครับ